พระเครื่องมีเนื้ออะไรบ้างต่างกันอย่างไรพระเครื่องมีทั้งหมด5ชนิดเนื้อที่ทำกันมา 1. พระเครื่องเนื้อดินพระเครื่องเนื้อดินเป็นพระเครื่องที่มีอายุการสร้างเก่าแก่ที่สุดโดยการนำดินอันเป็นวัสดุหาง่ายคงทนสร้างสรรค์ประติมากรรมได้สะดวกซึ่งดินที่นำมาสร้างพระเครื่องล้วนเป็นดินที่นำมาจากศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ที่เป็นมงคลเคยผ่านการทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก่อนสาเหตุที่ต้องเลือกดินในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เพื่อความเป็นมงคลแก่พระเครื่องที่สร้างในการสร้างจะนำมวลสารต่างๆมาผสมคลุกเคล้ากันโดยมีดินเป็นมวลสารหลักในการยึดประสานมวลสารต่างๆให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นจึงนำส่วนผสมไปกดลงในแม่พิมพ์ที่แกะเค้าโครงรูปร่างของพระเครื่องที่ต้องการเมื่อนำพระออกจากพิมพ์แล้วจึงนำพระมาผ่านกรรมวิธีทำให้แห้งซึ่งแบ่งเป็น2ประเภท 1. พระเนื้อดินที่ผ่านการเผาเป็นการสลายความชื้นและคงรูปวัตถุทำให้เกิดมวลสารของพระเครื่องเป็นแบบดินสุกหรือดินสีหม้อใหม่ซึ่งเป็นกรรมวิธีเดียวกับการทำภาชนะเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนอกจากนี้ยังพบว่าพระเครื่องที่ผ่านการเผามี2ลักษณะคือ 1. พระที่ผ่านการเผาเป็นเวลานานในอุณหภูมิความร้อนที่สูงจนครบขั้นตอนพระเครื่องที่ผ่านการเผาเป็นเวลานานอาจทำให้มวลสารบางชนิดถูกเผาไหม้ไปด้วยเช่นพระรอดพระนางพญาพระกุทุ่งเศรษฐีพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นต้น 2. พระที่ผ่านการเผาพอประมาณใช้เวลาในการเผาไหม้ไม่นานนักหรือผ่านการอบให้แห้งให้มวลสารคายความชื้นออกเพื่อยึดติดเข้ารูปเป็นเหตุให้พระออกมามีหลายสีแต่คงไว้ซึ่งมวลสารส่วนผสมปรากฏเห็นชัดเจนกว่าพระที่ผ่านการเผาครบกระบวนการทำให้มวลสารบางชนิดถูกเผาไหม้ไปด้วยพระเครื่องที่ผ่านการเผาพอประมาณเช่นพระผงสุพรรณพระซุ้มกอดำเป็นต้น 2. พระเนื้อดินที่ผ่านการตากแดดพระประเภทนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระดินดิบหมายถึงมวลสารถูกแยกน้ำออกด้วยวิธีการตากแดดให้แห้งความแข็งแรงคงทนก็จะน้อยกว่าพระเนื้อดินที่ผ่านการเผาดินจะสามารถละลายตัวหากนำมาแช่น้ำทิ้งไว้พระเนื้อดินดิบได้แก่พระเครื่องศิลปะศรีวิชัยที่พบทางใต้เช่นพระเม็ดกระดุมเป็นต้น 2. พระเครื่องเนื้อชินพระเครื่องที่มีอายุการสร้างเก่าแก่นับร้อยปีส่วนใหญ่พระเครื่องเนื้อชินจะถูกบรรจุกรุไว้ในที่ต่างๆและพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งมีพุทธศิลป์ที่หลากหลายและแตกต่างกันไปเนื้อชินที่นำมาสร้างพระเครื่องเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยเป็นการผสมโลหะ2ชนิดเข้าด้วยกันคือดีบุกและตะกั่วพระเครื่องเนื้อชินที่พบเห็นส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. พระเนื้อชินเงินคือพระที่มีส่วนผสมของดีบุกมากกว่าตะกั่วพระที่พบจะมีสีเงินยวงจับองค์พระอย่างงดงามพระเนื้อชินเงินนี้จะปรากฏลักษณะตามธรรมชาติในรูปของเกล็ดกระดีและสนิมตีนกาตามองค์พระเช่นพระหูยานลพบุรีพระนาคปรกกรุวัดปืนลพบุรีเป็นต้น 2. พระเนื้อชินสนิมแดงคือพระที่มีส่วนผสมของตะกั่วมากกว่าดีบุกพระที่พบจะมีลักษณะคล้ายพระเนื้อชินเงินแต่จะต่างตรงที่พระเนื้อชินสนิมแดงจะมีสนิมชัยแซมตามซอกพระเช่นพระมเหสวนพระสุพรรณหลังผานพระลีลากำแพงขาวเป็นต้น 3. พระเนื้อชินสนิมแดงตะกั่วถือเป็นพระเครื่องประเภทเนื้อชินที่มีส่วนผสมของตะกั่วมากที่สุดถึง 90% พระเครื่องที่พบจึงมีสีแดงของสนิมตะกั่วจับอยู่ในเนื้อพระเป็นสีแดงที่เรียกว่าแดงลูกว่า
ตัวอย่างเช่นพระร่วงหลังลายผ้าพระร่วงหลังรางปืนพระท่ากระดานและพระร่วงพิมพ์ต่างๆเป็นต้นกรรมวิธีการสร้างพระเนื้อชินถือเป็นการหลอมเหลวรวมแร่ธาตุสำคัญดังที่กล่าวข้างต้นข้อสำคัญคือการแกะแม่พิมพ์ให้งดงามอลังการตามจินตนาการของช่างส่งผลให้พระเนื้อชินถือเป็นอมตะพระเครื่องยอดนิยมตลอดกาล 3. พระเครื่องเนื้อผงเป็นพระเครื่องที่มีอายุอานามในการสร้างเก่าแก่มากโดยการผสมมวลสารต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งมวลสารที่นำมาสร้างนั้นก็มีส่วนผสมต่างๆมากมายหลายชนิดเช่นผงปูนเปลือกหอยผงวิเศษ5ประการทั้งยังมีข้าวสุกและเนื้อกล้วยเป็นส่วนผสมอีกด้วยมีการประสานเนื้อพระด้วยน้ำมันตังอิ้วเพื่อลดรอยแตกร้าวรวมถึงใช้ว่านทรายเงินทรายทองน้ำมันจันทร์ผงใบลานเท่าธูปและเกสรดอกไม้ต่างๆก็อยู่ในการผสมด้วยในการผสมก็แล้วแต่สูตรของพระเกจิคณาจารย์แต่ละท่านรวมถึงยุคสมัยนั้นๆด้วยพระเครื่องที่ทำจากเนื้อผงเช่นพระสมเด็จรุ่นต่างๆ 4. พระเครื่องเนื้อโลหะเป็นพระเครื่องที่สร้างจากเนื้อชนวนโลหะต่างๆพระเครื่องเนื้อโลหะที่พบส่วนใหญ่มีด้วยกัน4เนื้อได้แก่ 1. เนื้อทองคำสร้างจากทองคำ 2. เนื้อเงินสร้างจากเงิน 3. เนื้อทองแดงสร้างจากทองแดง 4. เนื้อโลหะผสมมีด้วยกันหลายชนิดอาทิเช่นเนื้อนวโลหะเกิดจากการนำแร่ธาตุ9ชนิดมาหลอมรวมกันได้แก่ทองแดงเงินทองคำเหล็กละลายตัวปรอดทองแดงบริสุทธิ์แร่เจ้าน้ำเงินชินและสังกสีเนื้อสัตตะโลหะเป็นการนำแร่ธาตุทั้ง7ชนิดมาหลอมรวมกันมีทองแดงเงินทองคำเหล็กละลายตัวประหลอดทองแดงบริสุทธิ์และแร่เจ้าน้ำเงินจะแตกต่างจากเนื้อนวโลหะตรงที่ไม่มีเนื้อชินกับเนื้อสังกสีเนื้อเป็นจะโลหะเป็นการผสมแร่ธาตุ5ชนิดได้แก่ทองแดงเงินทองคำเหล็กละลายตัวและประหลอดจะต่างจากเนื้อสัตตะโลหะคือไม่มีทองแดงบริสุทธิ์และแร่เจ้าน้ำเงินเนื้อต่อมาคือเนื้อเมฆพัดเป็นการผสมระหว่างทองแดงเงินทองคำเหล็กละลายตัวกรรมฐานและชินเนื้อเมฆพัดนั้นเมื่อหลอมออกมาแล้วจะเป็นสีเหลือบน้ำเงินมันวาวเนื้อสัมฤทธิ์เป็นโลหะผสมยุคแรกๆตั้งแต่สมัยโบราณโดยการนำโลหะมาหลอมรวมกันได้แก่ทองแดงดีบุกเงินและทองคำเนื้อเมฆสิทธิ์เป็นการผสมระหว่างเนื้อทองแดงเงินประหลอดและสังกสีเนื้อเมฆสิทธิ์กับเนื้อเมฆพัดนับเป็นโลหะศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นการเล่นแร่แปรธาตุขณะหลอมโลหะมีการบริกรรมคาถาต่างๆกำกับเนื้อทองเหลืองเป็นการผสมระหว่างทองแดงกับสังกสีและเนื้อขันลงหินหรือเนื้อบรอนเป็นการผสมระหว่างทองแดงและดีบุกจะเห็นได้ว่าเนื้อทั้ง9ชนิดนี้เนื้อนวโลหะเนื้อสัตตะโลหะเนื้อเบญจโลหะเนื้อเมฆพัดเนื้อสัมฤทธิ์เนื้อเมฆสิทธิ์เนื้อทองเหลืองเนื้อขันลงหินหรือเนื้อบรอนก็จะมีส่วนผสมเป็นทองแดงทั้งหมดห้าพระเครื่องเนื้อว่านพระเนื้อว่านเป็นพระเครื่องที่มีส่วนผสมของว่านเป็นเนื้อมวลสารหลักเช่นเนื้อว่านหน้าทองเนื้อว่านจำปาสักว่าน108แต่ก็จะมีดินหรือผงเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยรวมถึงใช้ผงขี้ทูบกล้วยป่าดอกไม้แห้งน้ำพระพุทธมนต์และแร่ต่างๆองค์พระที่ทำจากเนื้อว่านนั้นส่วนมากจะมีสีดำสีขาวอมเหลืองหรือสีน้ำตาลเช่นพระหลวงปู่ทวดเป็นไงกันบ้างล่ะครับ
ถ้าเพื่อนๆท่านไหนเห็นว่าพระเครื่องมีเนื้ออื่นนอกจากที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี้รบกวนช่วยบอกผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีสวีดัตครับ